่านไปแป๊บเดียวเนี่ยเข้าสู่เดือนมีนาคมแล้วนะคะแคปชั่นที่เรามักจะเห็นคือมีนาแล้วมีตังไหมในช่วงนี้คนจะขึ้นแคปชั่นเยอะประเด็นคืออะไรคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยแคมเปญลดราคากลับมาอีกแล้วปกติเห็นแค่ในช่วงของปลายปีใช่ไหม99 10 10 11 11เป็นต้นรอบนี้มาไวขึ้น3เดือน3อ่ะคุณ22ก็มีนะ22ก็มี33เนี่ยผ่านไปแล้วคุณผู้ชมแล้วคิดว่าแพลนทั้งปีเนี่ยจะมีอีกไหมมีจ้ะก็ เดี๋ยวไม่ถามก่อนว่าใครคือต้นคิดคือนี่ค่ะ Lazada เขาเคลมว่าเขาเนี่ยต้นคิดค่ะคือไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าแค่8899 10 10แต่ตอนนี้อย่างที่บอกมันกลายเป็น10 10 11 11 12 12ยังไม่มี11นะไม่มี11อย่างแต่22เพราะมันคาบเกี่ยวกับช่วงปลายพอดีธันวาพอดีแต่33เนี่ยผ่านไปแล้วสดสดร้อนร้อนแต่ประเด็นคุณคิดดูว่าเจ้าหนึ่งทำเนี่ยเจ้าที่2เจ้าที่3ไม่ทำก็ไม่ได้ก็ต้องทำไปพร้อมๆกันนะคะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้เห็นแคมเปญลดราคาไวขึ้นค่ะทีนี้ผู้บริหารของ Lazada เขาบอกว่าเขาเนี่ยก็คือเป็นแบรนด์แรกเนาะที่คิดไอเดียลักษณะแบบนี้นอกเหนือจากที่เคยจัดส่วนใหญ่ก็คือในช่วงปลายปีทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าแล้ว6แคมเปญใหญ่ที่เหลือของปีนอกเหนือจาก3เดือน3เนี่ยนะจะมีแคมเปญอะไรบ้างแล้วที่สำคัญคือแต่ละแคมเปญที่เขาเคยจัดก่อนหน้านี้โดยเฉพาะตัวเลขของปีที่แล้วเนี่ยนะคะจัดแล้วประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนยกตัวอย่างเช่นแคมเปญ Lazada 8 Birthday Sale ปีที่แล้วเนี่ย Lazada เขาบอกว่าแคมเปญนี้นะคะทำสถิติขายสินค้าบน Last Mall เพิ่มขึ้นกว่า2เท่าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนแล้วก็สูงขึ้นกว่า20เท่าถ้าเกิดเทียบกับช่วงเวลาปกตินี่แคมเปญแรกนะส่วนแคมเปญช้อปปิ้งกลางปีที่แล้วนะ Lazada Mid Year Super Sale นะฮะทุบสถิติยอดขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคุณผู้ชม 280% วันเดียวนะค่ะ24ชั่วโมงคุณผู้ชมยอดคำสั่งซื้อเพิ่มสูงขึ้นกว่า50เท่าภายในชั่วโมงแรกเมื่อเทียบกับวันปกติอะไรที่มันเป็นซุปเปอร์ดีลซุปเปอร์เซลพวกนี้มันจูงใจเราจริงๆนะใช่และแน่นอนว่าแคมเปญยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีอย่าง 11-11 ในปีที่แล้วก็ทุบสถิติเช่นเดียวกันก็บอกว่ายอดขายเนี่ยเป็นตัวเลขสวยนะล้อกับชื่อแคมเปญคือทำยอดได้มากกว่า111ล้านบาทภายในเวลาเพียงนะคุณผู้ชม3นาทีค่ะนี่คือสถิติของปีที่แล้วกับการทำแคมเปญกลยุทธ์ต่างๆของ Lazada ที่โอ้โหห้ำหันกับแพลตฟอร์มอื่นๆพูดได้คำเดียวว่ามันไม่ได้มีแค่ Lazada ทุกวันนี้เนี่ยแอปช้อปปิ้งในมือถือของผู้ชมเพนเชื่อว่าไม่ได้มีแค่แอป2แอปค่ะเราจะเทียบกันไปว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยของแพลตฟอร์มไหนที่ราคาดีกว่ากันหลายคนก็เป็นแบบนี้นะคะมันคือหน้าที่ของเรานะถูกต้องทีนี้ปีที่แล้วเนี่ยว่าเข้มข้นแล้วใช่ไหมปีนี้2021บอกเลยคุณผู้ชมว่างัดกลยุทธ์แคมเปญต่างๆจัดหนักเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมค่ะคือนำร่องก่อนก็คือตัว3เดือน3ตั้งชื่อว่าลด on top เพิ่มอีกก็คือเขาจะมีไอเดียเพิ่มส่วนลดที่ไม่เคยมีมาก่อนผู้บริหารบอกว่าจะเป็นกลยุทธ์ส่วนลดใหม่ที่เอาไปใช้กับแคมเปญทุกแคมเปญในปีนี้ตลอดทั้งปีเขามองแบบนี้คุณผู้ชมว่าการให้ส่วนลดที่แบบลดแล้วลดอีกเนี่ยซึ่งแคมเปญตัวนี้ของ3เดือน3เนี่ยนะคะมีส่วนลดมากถึง6ต่อก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยกระตุ้นทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าโอเคอยากช้อปปิ้งมากขึ้นแล้วก็บวกกับว่าเรื่องของราคาเรื่องของสินค้าคุณภาพดีแล้วก็เรื่องการส่งคือมันก็มีหลายอย่างที่มันประกอบกันไปนะคะเดี๋ยวลองไปดูผู้บริหารกันค่ะว่าเขามองกลยุทธ์ของ Lazada ในปีนี้เอาไว้ยังไงบ้างถ้าดูในเรื่องของ industry e-commerce นะคะโดยเป็นภาพรวมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราคาดกันไว้ว่า e-commerce เนี่ยจะโตปีที่แล้วอยู่ที่ 35% เป็น year on year growth นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโตมากกว่า 50% ด้วยกันจริง Lazada เราเนี่ยโตอย่างก้าวกระโดดอยู่แล้วทุกปีนะคะแล้วก็สถานการณ์โควิดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นยิ่งตัวเร่งนะคะทำให้เรายิ่งโตยิ่งขึ้นไปอีกนะคะอันดับหนึ่งก็คือว่าเราเป็นผู้บุกเบิกนะคะในอีคอมเมิร์ซนะคะในตลาดนี้นะคะอย่างที่สองก็คือว่าเรามีระบบโลจิสติกเทคโนโลยีนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะคะเราใช้ระบบเทคโนโลยีอินฟราสตรักเจอร์จากอาลีบาบานะคะซึ่งทุกคนก็คงรู้จักชื่ออาลีบาบาเป็นอย่างดีนะคะว่า
เป็นเจ้าของอีคอมเมิร์ซนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือในระบบ payment นะคะซึ่งเรียกว่าเป็นระบบที่ครบวงจรที่สุดนะคะก็เป็นกลยุทธ์เนาะของ Lazada ที่แพลตฟอร์มช้อปปิ้งในปีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ซสำหรับประเทศไทยค่ะยังมีโอกาสที่มันเติบโตขึ้นไปอย่างนี้จริงๆนะและชอบจริงๆคำนี้แผงก็ลดแล้วลดอีกทำให้ผู้บริโภครู้สึกเป็นผู้ชนะอ่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอหนึ่งที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดการรับชมแบบสดๆนะคะติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามในช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ